ที่จะเป็นเจ้าภาพจัดฟุตบอลโลกในปีหน้านะคะเตรียมที่จะออกกฎค่ะให้นักฟุตบอลที่เดินทางมาจากทั่วโลกต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสค่ะไม่งั้นก็จะถูกแบนไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันเลยนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยกาตาร์เขาออกกฎมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าต้องให้แฟนบอลทุกๆคนที่จะเดินทางไปดูฟุตบอลโลกในปีหน้าจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสนะคะอันนี้ออกเป็นกฎหมายแล้วแต่ว่าตัวที่2ตัวหลังเนี่ยบังคับนักฟุตบอลว่าต้องฉีดวัคซีนเนี่ยยังคงเป็นสิ่งที่เป็นข้อกังขาอยู่นะคะว่าถ้าเกิดว่ามีข้อบังคับที่ออกมาแล้วจริงๆเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อแต่ละประเทศที่ยังคงมีนักฟุตบอลชื่อดังฝีมือระดับพระการที่ยังคงปฏิเสธเสียงแข็งว่ายังไงก็จะไม่ไปฉีดวัคซีนเด็ดขาดนะคะเขาอาจจะไม่เลือกที่จะไปเล่นฟุตบอลโลกเลยก็ได้แน่นอนว่ามันก็ต้องส่งผลกระทบต่อประเทศนั้นๆในการแข่งกีฬาฟุตบอลโลกนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยมีเคสตัวอย่างค่ะของนักกีฬาฟุตบอลนะคะที่เป็นผู้รักษาประตูของทีมนิวคาสเซิลคาวดาโลวัย30ปีเพิ่งจะติดโควิด19และเพิ่งจะหายไปเจ้าตัวเนี่ยนะคะติดโควิด19แค่เพียง4วันก่อนหน้าที่จะไปฉีดวัคซีนเข็มแรกดาโลบอกว่าเขานะคะคิดว่าตัวเองจะตายแล้วค่ะแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่าตัวเองได้รับการฉีดวัคซีนแล้วติดโควิดมันอาจจะไม่เป็นมากขนาดนี้พอหายปุ๊บออกมาจากโรงพยาบาลให้สัมภาษณ์กับ BBC บอกเจอเพื่อนในทีมเพื่อนในทีมตกใจคิดว่ากระดูกหายไป2ท่อนเขาบอกใช่ค่ะเพราะว่าเขาแทบจะหายใจลำบากกินไม่ได้กินอะไรเข้าไปก็กลืนไม่ลงเลยน้ำหนักลดลงไปถึง5กิโลซึ่งแน่นอนมันส่งผลไม่ดีต่อการเป็นนักกีฬาฟุตบอลนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นดาโลเขาก็เลยบอกว่าหลังจากที่เขาติดโควิดแล้วเขาหายมาแล้วเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจค่ะเป็นการจูงใจให้เพื่อนในทีมคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนบอกไปฉีดเถอะอย่าคิดว่าคุณเนี่ยอายุยังน้อยคุณยังแข็งแรงเพราะว่าคนที่ติดโควิดแล้วอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยก็เป็นคนที่อายุน้อยแล้วส่วนมากก็ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนด้วยดาโลเลยบอกว่าไปฉีดก็ดีกว่าไม่ฉีดแต่ขณะเดียวกันนะคะดาโลบอกว่าบางคนเนี่ยในทีมเนี่ยนะคะเพื่อนๆ เขาเนี่ยหรือว่าคนอื่นๆที่อยู่ในทีมอื่นๆก็ปฏิเสธเสียงแข็งมันไม่ใช่แค่เหตุผลของผลข้างเคียงที่เขากลัวนะคะกับนักกีฬาแต่ว่ามันมีผลเช่นเรื่องของเหตุผลทางศาสนาและความเชื่อนั่นเองเอาละค่ะจับตาดูนะคะว่าถ้าเกิดว่ากาตาร์ออกกฎมาจริงๆว่าบังคับให้นักกีฬาฟุตบอลทุกคนจะต้องฉีดวัคซีนครบโดสก่อนจะเดินทางไปแข่งขันแล้วถ้ามีคนที่เขามีเหตุผลส่วนตัวที่ยังไงเขาก็จะไม่ฉีดอย่างนี้จะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างน่าติดตามครับ